คุณผู้ชมค่ะปีนี้มันปีดีค่ะหลายๆคู่นะคะคนบันเทิงของเรานะคะก็มีการแต่งงานเกิดขึ้นในปีนี้กันนะคะรวมถึงคู่นี้ด้วยคุณป๋อกับคุณเอ๋นั่นเองค่ะจนกลายเป็นงานแต่งงานที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองมากที่สุดงานนึงเลยก็ว่าได้นะคะและมาดามสุขของเราค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของงานแต่งงานของคู่นี้นะคะมาเมาให้พวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะมาแล้วค่ะรังสือคอนเสิร์ตกลับมาพร้อมกับเรื่องหาเหตุแซบซ่าจากว่าที่คู่สามีภรรยาสุดหาอย่างหนุ่มป๋อณัฐวุฒิและสาวเอ๋พรทิพย์เช่นเคยและแม้ว่าใกล้วันดีเดย์จัดงานวิวาของพวกเขาในวันที่18พฤษภาคมที่โรงแรมแชงกรีล่าแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่เครียดเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวคนอื่นๆเพราะแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการจัดงานบ้างไรบ้างอาทิเช่นเรื่องการ์ดแต่งงานที่พิมพ์เสร็จแล้วร่วมพันใบแต่พอทั้งคู่มาเปิดดูแล้วไม่ถูกใจเจ้าบ่าวป๋อก็เลยสั่งรื้อทำใหม่แบบไม่คิดมากเลยล่ะค่ะคือพอทำมาแล้วแล้วเราไม่ชอบก็แก้ไขไม่ใช่ว่าแก้ไขธรรมดาแก้ไขหมดเลยเรียกว่าทำใหม่ดีกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะแตกประดามละจ้าจ้าผู้ชายที่ใจกว้างและใจถึงแบบเนี้ยเสียดายที่ถูกตีตราจองไปซะแล้วไม่งั้นล่ะก็มาดามจะทำทุกอย่างจะทำทุกทางให้หนุ่มผิวเข้มคนนี้มาเป็นพ่อของเลิฟมาดามให้ได้ค่ะ